าชาวบ้านเขาก็ร่ำลือกันว่าคุณนายสายเนี่ยเป็นกระสือแล้วถ้าใครได้ถูกน้ำลายของคุณนายสายแล้วก็หมายความว่าคนคนนั้นพี่วิทย์ยังไม่อาบน้ำแต่งตัวอีกเหรอคะรำพึงตั้งกาแฟไว้ให้แล้วล่ะค่ะขอโทษนะครับเดี๋ยวผมต้องไปทำงานอีกก็ไม่น่าไปให้เห็นภาพช้ำชอกใจอย่างนั้นเลยแม่นี่ตัดอกตัดใจไม่ได้นะก็อย่าไปรู้ไปเห็นมันซะจะได้ไม่ต้องกลับมานั่งร้องไห้อย่างนี้อีกเห็นไหมล่ะแสงจะไปด้วยก็ไม่ยอมให้ไปสมน้ำหน้าเลยน้ำตาตกกลับมานางแสงก็จะมาซ้ำเติมฉันทำไมเนี่ยแค่นี้ฉันยังเสียใจไม่พออีกเหรอฉันรักคุณหมอวิทยาแล้วดังแล้วพึ่งมันก็มาแย่งของฉันไปมันน่าตกอะไรเนี่ยเอ้าเฮ้ยนั่งหนูเรามาตกกันทำไมวะเนี่ยว่าคือหนูโมโหแหมเด็กข้าก็โมโหแทนบ้างเราเว้ยนี่ดาเอ้ยตัดอกตัดใจแล้วมั้งเหรอวะนะเอาไว้ให้พ่อเนี่ยสืบให้ได้ก่อนว่านางลำพึงเนี่ยมันเป็นกระสือแน่นอนแล้วแล้วก็พ่อจะยอมเสียงมันอีกสักก้อนวะวางแผนจ้างอาจารย์ทองมาตัดกระไส้กระสือมันเองอาจารย์ทองอาจารย์ทองจริงๆนะพ่อพ่อต้องยอมเสียงเงินนะพ่อพ่อต้องยอมเสียงเงินนะพ่อเพื่อลูกพ่อพ่อต้องยอมเองอ่ะอย่าเพิ่งเอามีดหมอเล่มนี้กลับไปเลยวะยังไงยังไงอ่ะมีดหมอเล่มนี้จะมาสู้คาถาปราบผีของได้ยังไงถ้ามีดหมอของข้าไม่มีฤทธิ์เนี่ยแล้วอาจารย์จะเก็บไว้ทำไมล่ะข้าจะปลุกเสกมีดหมอเรื่องนี้ให้เรื่องอาคมข้ารักเนื้อเหล็กน้ำผีของมีดหมอเล่มนี้ข้าจะปลุกเสกให้เป็นมีดพิเศษเอ็งอย่าเพิ่งเอากลับไปเลยนะเว้ยไอ้โพเนี่ยนะอาจารย์ทองนี่แกกันรอดจริงๆเลยวะเนี่ยนะแกเอามีดหมอของข้าเนี่ยไปปราบกระสือคุณนายสายนะแล้วก็ไปคุยว่าไปตัดไส้กระสือจนขาดแล้วภายใน3วันต่อมาเนี่ยคุณนายสายก็ตายอาจารย์ทองพูดอย่างนั้นจริงๆเหรอวะเฮ้ยแต่ข้าเห็นนะเห็นอาจารย์ทองเนี่ยเข้ามาในหมู่บ้านดอนตะโนดก่อนที่คุณนายสายจะตายนะเว้ยใช่แล้วนายนี่แหละอาจารย์ทองไปคุยกับใครเอ้ยอาจารย์ทองก็คุยกับข้านี่แหละนี่แกรู้ไหมอาจารย์ทองเนี่ยแกยังเบี้ยวข้าอีกนะไม่คืนมีดหมอให้กับข้าอีกแล้วอาจารย์ทองเนี่ยเขาไม่ได้เก่งกาดวิชาคมอะไรของเขาหรอกแกเก่งแต่โม้แกแค่โม้เหรอวะว่าเหมือนแล้วไอ้อาจารย์ทองแกฆ่าย่าของฉันใช่ไหมไอ้อาจารย์ทองเจ้าเจ้ก็แห่ยายมาพอถึงศาลาก็วางหนูพิมพ์ลงเพลงเฉยเฉยนี่นั่งโฉมน้ำพึ่งไปไหนเห็นออกไปตั้งแต่เช้าแล้วป่านนี้ยังไม่กลับมาอีกปกติลำพึงไม่เคยทิ้งลูกนานขนาดนี้นะเอ้ยคุณหมอมาแล้วอ่ะคุณหมอคุณพิมพ์มามาหาพ่อหลับกันหลับ
ลูกพ่อคิดถึงจังเลยลูกหลับปุ๋ยเลยนะครับเนี่ยแล้วลำพึงนะครับยาหนูลำพึงข้ากลัวจะไปข้ามีความผิดอะไรหนูลำพึงถึงได้ต้องเอาปืนมาขู่ข้าอย่างนี้อ่ะแกฆ่าย่าของฉันใช่ไหมทั้งที่แกก็สัญญากับย่าของฉันแล้วว่าแกจะไม่กลับมาดอนตะโนดอีกข้าแล้วกลับมาดอนตะโนดเพราะความจำเป็นนะหนูลำพึงเพราะมีคนมาจ้างให้แกร่วมกันปราบกระสือใช่ไหมเปล่าข้าเอาน้ำมนต์น่ะไปไล่คนที่ผีเข้าสงสารไอ้จะไม่รับปากก็สังเวชข้าน่ะข้าจะไม่เกี่ยวกับไส้คุณนายสายนะหนูลำพึงถ้าแกไม่เกี่ยวกับไส้ของย่าของฉันจริงแล้วแกรู้ได้ยังไงว่าย่าของฉันไส้ขาดไส้ขาดจริงๆเหรอถ้างั้นคุณนายสายอ่ะที่ตายอ่ะคงเพราะเอ้ยสงสารคุณนายสายจริงๆคุณนายสายอ่ะช่วยอาจารย์ทองให้เงินให้ทองไปตั้งสำนักแล้วข้าน่ะจะไปทรยศหักหลังคุณนายสายได้ยังไงอ่ะหนูลำพึงแกไม่ได้ฆ่าย่าของฉันตามที่คนเขาพูดกันจริงๆใช่ไหมเนี่ยต้องมีคนไปพูดใส่ร้ายข้าน่ะมีหมอผีคู่แข่งกับข้าน่ะและข้าก็ไม่ได้ฆ่าคุณนายสายนะหนูลำพึงจำไว้นะสิ่งที่แกทำกับย่าของฉันเป็นบาปบาปจะสนองแกถ้าแกฆ่าย่าของฉันจริงๆวันนี้ลำพึงไปไหนมาเหรอลำพึงไปธุระมานะคะพอดีลำพึงไม่ได้บอกพี่วิทย์เพราะว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนนะคะเรื่องอะไรเหรอครับไม่มีอะไรหรอกค่ะเรื่องมันก็ผ่านมาแล้วลำพึงไม่อยากพูดถึงนะคะผมรู้ว่าลำพึงเนี่ยยังคิดถึงคุณย่าแต่ลำพึงต้องทำใจให้สบายๆเพราะว่าลูกเนี่ยต้องการความอุ่นจากแม่คุณย่าท่านก็เสียไปตามวาระของท่านลำพึงจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจเรื่องที่คุณย่าเนี่ยต้องเจ็บปวดยังไงล่ะค่ะพี่เวทคุณนายสายก็ได้ตายไปแล้วเรื่องของสมบัติกระสือก็ตายไปพร้อมกับคุณนายสายแล้วทีนี้นะคะคนก็จะเริ่มลืมเรื่องของกระสือแล้วล่ะแต่ฉันไม่มีวันลืมหรอกนะเพราะฉันเชื่อว่ายังไงซะกระสือเนี่ยมันต้องถ่ายเลือดให้กับหลานของมันฉันกับพ่อก็เชื่อกันเหมือนกันลูกสุดาเราต้องคอยจับตาดูน้ำพึ่งไว้นะอะไรครับนี่ไอ้เปียเกงแอบคบอยู่กับเสือคล้อยนะไม่เจอเลยพี่บุดาไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนยังไงซะเนี่ยแกต้องคบกับมันไว้นะไอ้เสือคล้อยเพราะฉันเชื่อว่าในวันข้างหน้ายังไงซะไอ้เสือคล้อยเนี่ยมันต้องทำประโยชน์ให้กับเราได้บ้างนี่คุณบุดาจะล้างโคตรกระสือตั้งแต่ย่าถึงหลานเลยเหรอตามรังควานมันไปทุกชาติถ้าฉันได้เกิดเป็นกระสือกระสือสื่อนักพวงรักดิ่งลึกเจ็บลึกสักThank you.
พึ่งลำพึ่งเป็นอะไรอ่ะฝันร้ายเหรอค่ะฝันร้ายฝันเห็นไส้พุงใหญ่ๆค่ะใหญ่มากๆมันยังเต้นได้อยู่เลยมันเหมือนมีชีวิตอยู่ไส้อะไรก็ไม่รู้มันหัวใจมันยังเหมือนเต้นได้อยู่เลยอะค่ะลำพึงอย่าคิดมากเลยนะมันเป็นแค่ความฝันแต่ความฝันมันเป็นแค่ความฝันนะความฝันแล้วเธอได้บอกคุณหมอหรือเปล่าเรื่องที่เธอฝันร้ายน่ะพี่วีดอ่ะเขามองว่าความฝันไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกเขาเป็นหมอนะแต่นวลฉันฝันเห็นไส้นั่นทุกคืนเลยอ่ะเธอกับยอดก็รู้ว่าย่าของฉันเป็นกระสืออย่าพูดไปนะลำพึงไหนๆคุณนายสายก็ตายไปแล้วอ่ะใช่แล้วเธอก็ยังสวมแบบพุทธคุณมงคลเก้าอยู่ไงฉันไม่มีแหวนแล้วฮะอะไรนะนี่เธอหมายความว่าแหวนไม่อยู่แล้วเหรอหายไปยังหาไม่เจอเลยตั้งแต่วันที่ย่าตายแล้วกันสิย่าบอกฉันว่าแม่ชีที่ให้แหวนวงนั้นกับฉันไว้อ่ะเป็นแม่ของฉันเองนวลฉันคิดถึงแม่ฉันอยากพบแม่แล้วย่าได้บอกหรือเปล่าว่าแม่ชีบวชอยู่ที่วัดไหนย่าไม่ได้บอกแต่ย่าบอกว่าแม่ชีของฉันอะชื่อว่าแม่ชีแววแม่ก็อยากพบลูกเหลือเกินลำพึงมาหาแม่ให้แม่ได้กอดลูกไว้แม่อยากช่วยลูกเหลือเกินลูกแม่ลำพึงไม่ได้เจอกันนานเลยนะแหมไม่น่าเชื่อนะว่ามีลูกคนนึงแล้วยังสวยเช้งเหมือนเดิมสบายดีหรอจ๊ะสุดากินอิ่มนอนหลับสบายดีนางหนูคุณสุดาเดี๋ยววันนี้เราเหมาไส้หมูไปต้มจิ้มน้ำจิ้มให้พ่อกินดีไหมเพราะว่าไส้หมูเนี่ยนะมันมีกลิ่นคาวที่พวกกระสือเนี่ยมันชอบใช่เลยค่ะได้กลิ่นแล้วเป็นไม่ได้เลยนะคะน้ำลายเหนียวเปรี้ยวปากจนอยากจะโอ๊ยตายแล้วดูสิคะคุณสุดาผุนผันออกไปเหมือนกับมีอะไรไปสะกิดต่อมเนี่ยแหละค่ะใช่หรือว่าแกเนี่ยไปสะกิดต่อมกระสือเข้าทำแค่นี้เฮ้ยเอ้าน้ำพึ่งน้ำพึ่งเป็นไรอ่ะไหนว่าไปตลาดไปซื้อกับข้าวมาทำให้คุณหมอไงไหนอ่ะตะกร้าร่วงใช่อ๋อแห
โอ้มีแต่ผักไปเคาะถามแม่น้ำชมวายเดี๋ยวก็เหมือนตอนที่คุณนายสายอยู่อ่ะเคาะทีไรอ่ะไม่เปิดสักทีอยู่เงี้ยนวลนวลอยู่นี่ฉันกำลังล้างผักอยู่น่ะเรื่องที่ให้ไปสืบเรื่องแม่ชีแววอ่ะได้เรื่องแล้วนะจริงเหรอยอดแล้วรู้หรือเปล่าอ่ะว่าแม่ชีแววแม่ของลำพึงอ่ะบวชอยู่วัดไหนแม่ของลำพึงอ่ะบวชเป็นชีพราหมณ์อยู่ที่วัดนางแซวอยู่ห่างไกลจากที่นี่ถ้านั่งเรือไปก็ต้องไปกับค่อนวันนะถึงถ้าไปทางรถยนต์อ่ะยังไม่สะดวกฉันจะไปบอกลำพึงลำพึงอ่ะจะต้องดีใจแน่ๆเลยอ่ะที่จะได้เจอแม่ของตัวเองชีวิตของลำพึงอ่ะนะถึงจะร่ำรวยแต่ก็อาภัพต้องจากทั้งพ่อทั้งแม่ตั้งแต่ยังเป็นเด็กฉันจะพาไปอย่าละยอดถ้าเธอไปอ่ะมันอาจจะไม่เหมาะเพราะว่าเธอเป็นผู้ชายแม่ชีแววอ่ะอาจจะถือเคร่งก็ได้เป็นอะไรไปทำไมไส้พุงนั้นถึงยังได้ติดตาเราเหมือนมันจะตามมาอยู่ในตัวเรามันไม่ได้เป็นอย่างที่ฝันมันเป็นแค่ฝันร้ายมันเป็นแค่ความฝันYeah.